ับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้ค่ะมีสิ่งดีๆนะมาฝากคุณผู้ชมกันด้วยนะสำหรับใครที่ชื่นชอบในการสวมใส่เครื่องประดับนะคะนอกจากจะช่วยในเรื่องการแต่งกายนะช่วยเสริมเรื่องการแต่งกายหรือว่าบุคลิกภาพแล้วนะคะยังช่วยในเรื่องของสุขภาพด้วยค่ะกับสร้อยข้อมือท้ายกลุ่นปิ่น 4JB จุดเด่นอยู่ที่ไทเทเนียมค่ะตัวเรือนนั้นไม่รอกไม่ดำไม่เป็นสนิมแล้วก็ไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายด้วยนะคะรวมไปถึงท่านไหนที่มีอาการนะปวดเมื่อยเหนื่อยล้าจากการทำงานหรือว่านอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอนอนหลับไม่สนิทนะมีอาการปวดศีรษะนะหรือว่าแม้กระทั่งบางท่านนะทำงานต้องใช้อุปกรณ์สื่อสารมากเป็นพิเศษอุปกรณ์ต่างๆที่เป็นคอมพิวเตอร์หรือว่าในส่วนของโทรศัพท์มือถือเองก็ตามสร้อยข้อมือท้ายกลุ่นอิ่ม 4JB ชุดนี้นะคะสามารถช่วยปรับสมดุลร่างกายทำให้ร่างกายนั้นเกิดความสมบูรณ์แล้วก็ทำให้เกิดความแข็งแรงมากขึ้นโดยเฉพาะใครนอนไม่หลับสวมใส่ไว้ทั้งคืนเนี่ยจะช่วยให้หลับสบายมากขึ้นนะคะและที่สำคัญเลยเป็นการป้องกันผลกระทบจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการสะท้อนรังสี UV เองก็ตามหรือแม้กระทั่งสะท้อนพลังงานความร้อนที่สะสมอยู่ด้วยค่ะสร้อยข้อมือท้ายกลอนอิ่ม 4JB ก็มี2ลายด้วยกันคือลายสังกะจายแล้วก็ลายกลอนอิ่มก็มีความหมายดีๆค่ะหมายถึงความโชคดีความสุขสวัสดิ์ใครสนใจรีบโทรเข้ามาสั่งซื้อตอนนี้เลยนะคะมีเพียงแค่9ชุดราคา999บาทต่อวันเท่านั้นนะใครสนใจรีบโทรเข้ามาที่02-277-9696นะคะย้ำอีกครั้งหนึ่ง02-277-9696นั่นเองนะคะกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการเปิดดวง12ราศีนะครับช่วงนี้ก็เป็นในส่วนของการตอบคำถามไม่ว่าจะเป็นสายสดนะครับหรือว่าสายที่ได้ลงทะเบียนไว้รวมถึงทาง SMS ครับผมทวนกติกานิดหนึ่งนะครับถ้าเป็น SMS อันนี้พิมพ์ PD นะครับตามด้วยข้อมูลคำถามส่งมาที่422-1606ระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนด้วยนะครับวันเดือนปีเวลาที่เกิดใช้ข้อมูลเป็นวันสากลไม่ต้องแปลงวันทางโหราศาสตร์มาให้กับผมเพราะ SMS เป็นการสื่อสารทางเดียวนะครับสายสดลงทะเบียนได้2หมายเลข024960493และ024960494ไม่เป็นการเสียเวลานะครับเริ่มกันที่ SMS แรกสำหรับวันนี้เลยคุณสมปองเกิดวันที่2พฤษภา2526นะครับวันจันทร์เที่ยงคืนถ้าไม่ได้บอกมาว่าฟ้าสว่างเป็นวันอะไรผมถือยึดข้อมูลวันสากลนะผมถือว่าคุณเกิดเที่ยงคืนแล้วฟ้าสว่างเป็นวันจันทร์นะฉะนั้นในทางโหราศาสตร์ถือว่าเป็นคนวันอาทิตย์อยู่ถ้าฟ้าสว่างเป็นวันอังคารส่งคำถามเข้ามายืนยันใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับในสมมุติฐานที่ว่าคุณเป็นคนวันอาทิตย์นะครับถามในเรื่องของค้าขายอะไรเบอร์โทรศัพท์ก่อนก็ได้ครับราหูพฤหัสเนี่ยเห็นกงจักรเป็นดอกบัวเห็นผิดเป็นชอบได้นะเปลี่ยนเถอะครับใช้เป็น65ดีกว่าคู่ทรัพย์คู่โชคส่วนเลขที่บ้านเช่าเนี่ยถือว่าโอเคอยู่แล้วนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะครับมีหลักฐานความมั่นคงถามว่าอะไรคือกลุ่มอาชีพที่เด่นที่สุดในพื้นชะตาอังคารสวยนะครับอังคารก็หมายถึงอะไรฮะทำเกี่ยวข้องกับพวกเครื่องจักรกลยานยนต์สารเคมีนะครับพวกอาวุธของมีคมนะอย่างถูกต้องตามกฎหมายถ้าเป็นตัดผมก็เน้นลักษณะพวกตัดผมชายธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการกีฬาอันนี้คือสิ่งที่เด่นนะครับส่วนในเรื่องของยวดยานพาหนะนะใจเย็นนิดนึงครับรอเข้าช่วงย่าง 35-36 จังหวะเวลานั้นเด่นจริงๆครับ SMS ต่อมาคุณนลินรัตน์นะครับเกิดวันอังคารที่22เดือนเมษายนปี40นะครับเวลา 14:04 เบอร์โทรศัพท์ความจริงอ่ะราหูกับเสาไอ้87ที่ว่าเนี่ยก็เป็นคู่มิตรก็จริงแต่ในแง่เลขศาสตร์ก็ถือว่าบาปประเคาะใหญ่นะครับโทษทุกเสาโมเมาราหูถ้าชอบคู่มิตรเล่น1551อาทิตย์เป็นมิตรกับครู2442จันทร์โฉมตรูพุธนงเยา3663สุขปากหวานอังคารรับเอาดีกว่านะครับส่วนทะเบียนรถเนี่ย707นี่เหมือนกันฮะกับบาปประเคาะใหญ่ดาวมฤตยูถ้าจับกับเสาเน้นๆจะเป็นในเรื่องของมองโลกในแง่ลบนะมีทัศนคติที่ไม่ได้เป็นบวกแล้วก็บางครั้งอาจจะคิดมากวิตกกังวลเยอะด้วยนะฉะนั้นอันนี้ให้ใช้น้ำพระพุทธมนต์นะครับนำมาบริกรรมคาถาชินพจน์แล้วตั้งจิตอธิษฐานให้ดีขอบหน้าพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณ
ปัดเป่าอิทธิพลของดาวที่ไม่ดีแตะไปทั้ง3เลขจะย้ายหอค่ะ406ชั้น4ดีหรือเปล่าระวังปัญหาเรื่องการออมเก็บเงินไม่อยู่นะใช้ทองคำเปลวแท้ปิดที่เลข0ถ้าเขาให้ปิดเพราะเป็นห้องเช่านะคะส่วนในเรื่องของโอเคครบถ้วนแล้วนะครับอ่ะต่อเลยจ้ะคุณวัชรินทร์14กุมภา21นะครับเวลา 9:30 ตกงานจะได้งานหรือไม่ครับตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง38นะของคุณเนี่ยปีนี้เกณฑ์งานมันเสียจริงๆแหละนะหรือแม้กระทั่งถ้าเข้าย่าง39ไปแล้วกาลีก็ยังสัมพันธ์ถึงเรือนงานก็เอาเป็นว่าถ้าเป็นทรงแบบนี้นะครับคุณวัชรินทร์ก็ฟังแล้วอย่าเสียกำลังใจก็ต้องเพิ่มโอกาสให้กับตัวเองมากขึ้นแล้วก็อาจจะต้องใช้คอนเน็กชันนะหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยพยายามเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นสุภาพบุรุษและการทำบุญเสริมก็หาโอกาสบริจาคเงินในส่วนของทุนการศึกษานะสร้างโอกาสให้กับตัวเองเยอะๆหาคอนเน็กชันให้มันเกิดประโยชน์และบางครั้งต้องบอกว่าอย่าเลือกงานต่อเลยครับ18กรกฎาคม17เวลา 2:13 นาทีนะครับหัดใหญ่ดวงเป็นอย่างไรคะไม่ค่อยดีแก้ไขอย่างไรดีตรงกับวันพฤหัสตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง42นะที่เห็นในดวงเนี่ยนะครับของคุณจะเตือนปัญหาเรื่องคนใกล้ชิดแล้วก็ปัญหาเรื่องเงินทองนะครับมีเกณฑ์เสียทรัพย์เพื่อคนอื่นมีเกณฑ์เสียทรัพย์ให้กับคนรักครอบครัวกรณีถ้าคุณมีคู่ปีจรนี้หาโอกาสหมั่นทำบุญน้ำมันตะเกียงนะครับทุกครั้งที่เข้าวัดแล้วก็หลังวันเกิดเองในเรื่องของงานถ้าคุณทำงานประจำอยู่รักษามาตรฐานดีๆนะครับมันจะมีในเรื่องของการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นซึ่งหลังวันเกิดช่วงกลางปีหน้าไปแล้วเนี่ยหาโอกาสทำทานกับเด็กเล็กๆครับต่อเลยจ้ะคุณฉลอง1มีนาคม08เวลา 8:30 วันจันทร์นะถูกต้องนะครับการเงินอาชีพค้าขายจะดีหรือไม่ขายอะไรนะดาวศุกร์ในดวงสวยที่สุดศุกร์สุภะเป็นมนตรีมหาอุดเกาะก็ทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับดาวศุกร์เนี่ยระยะยาวถือว่าดีวงเล็บต้องทำเป็นนะทำอาหารก็ได้ทำงานเย็บปักถักร้อยก็ได้หรือแม้กระทั่งขายเสื้อผ้าก็ได้นะครับพวกความบันเทิงสิ่งสวยงามร้านดอกไม้น้ำหอมนะครับพวกจิวเวลรี่เครื่องประดับหรือแม้กระทั่งประดับจริงประดับเก๋ก็ว่ากันไปตลอดจนถ้าเป็นพวกร้านเสริมสวยนะพวกความบันเทิงก็ใช่พวกหนังพวกเกมแต่ไม่ใช่ธุรกิจกลางคืนนะครับตอนนี้สายแรกของวันนี้พร้อมแล้วนะครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะปราณีค่ะจากคุณปราณีโทรจากจังหวัดไหนครับจากจากกรุงเทพค่ะตอนนี้ทำงานอยู่ที่กรุงเทพค่ะจ้ะเราเคยคุยกันหรือยังฮะไม่เคยเลยค่ะเธอติดยากมากค่ะอาจารย์คะจ้ะอ่ะดีครับวันนี้เรามีโอกาสได้คุยกันแล้วเกิดวันที่เท่าไหร่คะเกิดวันที่12เดือนมิถุนาค่ะพ.ศ.ครับพ.ศ.นะคะครับ2501ค่ะตรงกับวันพระฤหัสบดีถูกไหมครับถูกค่ะความจริงในช่วงอายุย่าง58เนี้ยนะก็กรรมะเป็นกาลีก็ต้องบอกว่าถ้าทำงานอยู่ให้ระวังมีปัญหานะครับหรือว่าณขณะนี้อาจจะยังไม่มีงานทำก็ได้นะตอนนี้กำลังทำงานอยู่ค่ะแต่ก็กลัวเหมือนกันว่า เราจะบริษัทเขาจะอยู่ยืดได้นานไหมที่เราทำอยู่นะคะก็อย่างที่ผมบอกไงถ้าทำงานอยู่ก็ให้ระมัดระวังมันจะมีปัญหากรรมะกาลีเนี่ยย้ายก็ได้ออกก็ได้เปลี่ยนก็ได้ตกงานก็ได้นะค่ะฉะนั้นช่วงนี้ในแง่ของการทำบุญเสริมก็หาโอกาสซื้อข้าวสารถุงก็ได้นะถวายวัดสักเดือนละครั้งแล้วก็ในแง่ของงานผมอยากจะให้คุณสร้างทางเลือกให้กับตัวเองครับคือตอนนี้งานโอกาสจะเปลี่ยนแปลงหรือมีความไม่มั่นคงเนี่ยสูงมากแต่ปัจจัยบวกของคุณมันมีเกณฑ์ในเรื่องของงานใหม่ด้วยนะครับอ๋อค่ะนะฉะนั้นเราอายุมากแล้วไม่รู้จะหางานได้ที่ไหนนะคะเพราะว่าเราก็อ่านหนังสือไม่ได้ด้วยค่ะก็อย่างนี้ฮะตอนนี้ทำอะไรอยู่ขอโทษเป็นแม่บ้านค่ะงานใหม่ในความหมายก็คือไม่ใช่ว่าจะต้องเป็นอาชีพใหม่นะคะคือหมายถึงว่างานใหม่อาจจะเป็นลักษณะงานเหมือนเดิมก็ได้
แต่หาทางหนีทีไล่ไว้หน่อยนะครับ อาจจะให้ใช้เพื่อนพักพวกเพื่อนฝูงที่รู้จักกันแนะนำก็ได้ครับค่ะนะเผื่อไว้เพราะผมกลัวว่าจะต้องเปลี่ยนอ๋อค่ะแต่ค่ะอาชีพเนี่ยเราค้าขายได้ไหมคะต้องถามว่าอยากจะขายอะไรทำมาหลายอย่างค่ะเพราะว่าคือค้าเคยไปขายเสื้อผ้าตลาดนัดขายทำอาหารขายแต่ก็ไม่สำเร็จสักเรื่องเลยเพราะว่าไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็เคยทำอะไรร้อยตอนนี้กำลังขัดการฝีมือค่ะอย่างนี้นะถ้าคืออย่างนี้ครับของคุณเนี่ยอาชีพคำว่ากรรมหินะเนี่ยผมใช้คำว่าไม่สุดทำอะไรก็ไม่ค่อยยั่งยืนเปลี่ยนบ่อยก็ได้แต่ว่าถ้าคุณทำลักษณะของที่มันเสียเช่นถ้าคุณฝีไม้ลายมือในเรื่องของการเย็บปักถักร้อยเนี่ยเน้นงานซ่อมพวกนี้ใช้ได้นะคือขายเสื้อผ้าไม่เชียร์ขายเสื้อผ้าไม่เอาแต่รับปักชุนแก้ทรงตัดขากางเกงรับเย็บผ้าโหลไออย่างเงี้ยโอเคนะขายอาหารขายเสื้อผ้าไม่เอาแล้วก็ในเรื่องของการเป็นแม่บ้านเนี่ยก็จริงๆแล้วถามว่าเด่นไหมก็ไม่เด่นหรอกครับนะจะมีปัญหาสุขภาพโดยเฉพาะพวกเรื่องของโรคกระดูกใช่ค่ะตอนนี้กำลังเป็นอยู่คุณจะป่วยอยู่เลยค่ะคุณจะมีปัญหามากขึ้นเรื่อยๆนะก็ถ้ามีโอกาสทำทานนะกับคนชราก็อาจจะมีวัยที่สูงกว่าเราแล้วเขายากลำบากกว่าเราพวกนี้ให้แบ่งปันค่ะนะก็ลองดูจริงๆแล้วในดวงเนี่ยถ้าคุณทำพวกงานเย็บปักถักร้อยงานซ่อมพวกนี้อันนี้ตอบโจทย์ในแง่ของการเลี้ยงชีพครับค่ะแต่ทีนี้เราตรงนี้มีอะไรอีกไหมคะนอกเหนือจากเรื่องเย็บเรื่องจากฝีมือตรงนี้ค่ะจริงๆแล้วก็อยากจะแนะนำให้ไปเรียนโหราศาสตร์แต่คุณก็บอกมีปัญหาในเรื่องการอ่านหนังสือนะก็คงไม่ได้อีกอันหนึ่งต้องพัฒนาตัวเองหน่อยถ้าเป็นลักษณะพวกงานขายตรงอ่ะพอจะมีคนมาแนะนำบ้างหรือเปล่าอย่างนี้ก็พอได้นะนะแต่มันต้องใช้ทักษะเยอะนะก็เอาเป็นว่าถ้างานเย็บปักถักร้อยเนี่ยผมดูว่ามันมีความเป็นไปได้เพราะมันอยู่เรือนงานด้วยนะอันนี้น่าจะเด่นกว่าค่ะอาจารย์คะอยากจะเรียนถามนิดนึงว่าบ้านที่เราอยู่ทุกวันนี้ค่ะครับ96ทับ43เนี่ยมันอยู่แล้วมันคือไม่ค่อยสบายอะค่ะคือก็จะส่วนหนึ่งจะมีปัญหาพวกกล้ามเนื้อนะจะมีลักษณะพวกอาการปวดเมื่อยนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นต่อเนื่องไม่ค่อยหายแต่ว่ามันก็ไม่ได้ถึงขนาดย่ำแย่นะเพราะว่ายังน้อยก็ยังจับกับดาวพุธก็ใช้ต้องทำเปลวแท้ก็ได้นะบริกรรมคาถาชินบัญชรแล้วปิดไปที่เลข3ค่ะนะแล้วส่วนใหญ่คนที่อยู่ในบ้านถ้าคุณอยู่กับคนอื่นด้วยนะหรือมีสมาชิกมากกว่า1คนเนี่ยก็มักจะมีปัญหาความขัดแย้งกันต่างคนต่างร้อนใช่ค่ะนะก็ถูกเลยค่ะก็ทำตามนั้นอ๋อค่ะแล้วก็อะไรโทรศัพท์9349 49เนี่ยค่ะเลขโทรศัพท์โอเคอยู่แล้วค่ะแล้วก็เลขรถก็51ก็เป็นคู่มิตรใช้ได้ครับอ๋อค่ะนะก็ไปทำเลยอาจารย์ครับเรามีสิทธิ์ที่จะซื้อหนูคิดว่าจะซื้อบ้านนะคะซื้อบ้านแล้วก็ซื้อที่มีสิทธิ์ที่จะได้ไหมคะเดี๋ยวนะครับถ้าเกี่ยวข้องกับเรื่องของที่อยู่อาศัยอาจจะต้องรออีกประมาณสัก2ปีเดี๋ยวค่อยว่ากันจะดีกว่าอ๋อค่ะนะแล้วมกราราศีคืออยู่ตรงไหนคะคืออะไรคะคุณเกิดจังหวัดอะไรครับจังหวัดปราจีนบุรีค่ะเวลาเกิดที่ชัดเจนครับตี5ถึง6โมงค่ะเมื่อกี้ตอนแรกที่บอกว่าไม่ได้เกิดช่วงกลางวันไม่ใช่เหรอฮะ12มิถุนา01ไม่ใช่เหรอฮะตรงกับพฤหัสตรงลงตี 5ถึง6โมงเหรอฮะกี่โมงแน่ครับตรงลงกี่โมงแน่ครับช่วงเวลาที่เกิดตี 5ถึง6โมงค่ะแต่ถ้าเกิดดูจากในดวงเนี่ยนะที่ทายทักกันเมื่อสักครู่เนี่ยช่วงเวลาที่คุณเกิดฟ้าน่าจะสว่างแล้วล่ะนะเพราะปัญหาสุขภาพรวมถึงเกณฑ์ในเรื่องของอาชีพมันตรงหมดของคุณลัคนาเมถุนนะครับอ๋อใช่ค่ะอ๋อค่ะค่ะอ๋อ
โอเคนะในพื้นดวงแต่ตอนนี้เป็นที่กระดูกจ้ะทั้งหมดเลยค่ะจริงๆเป็นกระตรงนะฮะกระฟ้าสว่างนะครับเป็นพฤหัสนะครับใช่ค่ะจ้ะอ้าวโอเคนะโชคดีนะครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับจ้ะ SMS ต่อมาเลยครับคุณอรทัย16พฤษภาคม15เวลา7โมงนะปฏิทินตรงกับวันอังคารนะครับไม่ใช่วันอาทิตย์นะรบกวนตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งนะครับต่อเลยจ้ะคุณนัทศรินีนะครับ29กันยา93ครับวันศุกร์บ่าย3ถามเรื่องงานที่ทำจะสำเร็จไหมวันหลังบอกมันเลยว่างานอะไรแต่ถ้าเกิดเป็นสิ่งใหม่ปีนี้มันล่าช้ามันติดขัดมันมีโอกาสไม่สำเร็จถ่ายแบบนี้ก็ต้องพยายามให้มากหลักการทำบุญเสริมก็คือนะครับพยายามทำบุญเรื่องห้องน้ำนะถ้าขัดห้องส้วมที่วัดไหวไปทำถ้าไม่ไหวก็ซื้อพวกอุปกรณ์ทำความสะอาดถวายวัดต่อเลยครับคุณเอกเงินล้วนๆนะฮะ21เดือน4 ปี24นะครับเวลา 22.20 ปฏิทินตรงกับวันอังคารนะครับตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง35นะคือก็ต้องเรียนอย่างนี้นะคือฟังแล้วก็อย่าจิตตกในดวงบอกว่าตลอดชีวิตในภาพรวมเนี่ยคือคุณไม่มีฟลุกหรอกนะในเรื่องของงานการเงินคุณต้องวิ่งหมุนต้องวิ่งจ่ายอยู่ตลอดนะครับแต่ว่าด้านดีก็คือคุณก็ผันเงินได้คุณหมุนเงินได้แต่มันจะเป็นลักษณะเป็นทรงแบบนี้ฉะนั้นนะครับก็พยายามนะถ้ามีทรัพย์พอจะมีเงินก้อนก็ให้ไปผ่อนพวกที่ทางนะครับหรือพวกอสังหาริมทรัพย์เนี่ยพวกนี้มันจะช่วยแก้ดวงได้ในระดับหนึ่งครับต่อเลยจ้ะคุณชมบั้นปลายจะโดดเดี่ยวหรือไม่ในความหมายคืออะไรฮะอยู่คนเดียวเหรอเนี่ยนะครับ5มกราคม17 15.25 นะความจริงดวงบางคนเนี่ยนะผมก็จะบอกว่าการอย่างเวลาที่ผมแนะนำว่าดวงนี้อยู่คนเดียวผมว่าน่าจะดีกว่ามันก็มีหลายเหตุปัจจัยในการพิจารณาอย่างในดวงของคุณเนี่ยเรื่องคู่ได้รับอิทธิพลจากดาวคู่ศัตรูอังคารเสาร์นะซึ่งก็หมายถึงความรักที่มันไม่สมหวังสมบูรณ์นะกาลีกจี้และมันไม่ได้เฉพาะในเรื่องของคนรักครอบครัวเท่านั้นแม้กระทั่งเพื่อนฝูงพี่น้องก็ผมต้องใช้คำว่าคบแล้วเราก็ไม่ได้เปรียบฉะนั้นไม่แปลกนะไม่แปลกถ้าคิดว่าอยู่คนเดียวได้แล้วไม่เดือดร้อนก็ขอให้พึ่งพาตัวเองเป็นหลักนะอย่าไปคาดหวังอะไรพูดแบบนี้มันไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องที่น่าเศร้านะบางครั้งอยู่คนเดียวแล้วมันไม่ทุกข์เนี่ยผมว่ามีความสุขมากกว่าสิ่งอื่นใดซะทั้งอีกครับก็เดี๋ยวช่วงหน้านะกลับมาคุยกันต่อว่ากันยาวๆครับวันนี้ไม่ว่าจะเป็นการตอบคำถามทาง SMS หรือคุยสายสดพักกันสักครู่ครับ